ค่ะมาถึงหมายข่าวรอบไทยวันนี้นะคะมีบัวลอยร้อนๆมาเสิร์ฟทั้งสองท่านชอบทานไหมคะอยู่แล้วค่ะได้อยู่ได้อยู่นะคะวันนี้พาไปดูบัวลอยมือถือใช่บัวลอย 4.0 หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกับคุณกนกนวลกันค่ะใครที่ไปเดินเที่ยวที่ตลาดเชียงรายไนท์บาซ่าก็ต้องพลาดไม่ได้ที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของบัวลอยที่ร้านป้าอ้วนบัวลอยมือถือโดยร้านของป้าอ้วนเขาตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาดเมื่อมาถึงที่ร้านก็จะเห็นว่ามีลูกค้ายืนรอต่อคิวกันอยู่เรื่อยๆส่วนสาเหตุที่เรียกกันว่าบัวลอยมือถือเนื่องจากว่าทางร้านไม่มีที่นั่งให้กับลูกค้าพอได้บัวลอยอร่อยๆใส่ถ้วยมาแล้วก็ต้องเดินหรือว่ายืนถือกินกันส่วนแป้งบัวลอยของที่นี่เขาก็มีหลายสีสันด้วยกันต้มกันแบบใหม่ๆบนเตาร้อนๆสำหรับเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือบัวลอยงามะพร้าวอ่อนขายเพียง20บาทเท่านั้นและอีกหนึ่งเมนูก็คือแปะกล้วยบัวลอยไข่เค็มมะพร้าวอ่อนขายเพียง25บาทเท่านั้นค่ะโดยร้านป้าอ้วนแห่งนี้เปิดขายบัวลอยมา20กว่าปีแล้วส่วนน้ำกะทิก็ทำใหม่ๆทุกวันเคี่ยวปรุงรสให้ออกเค็มนิดๆเคี่ยวเพลินกันหนึบหนับหนึบหนับอร่อยแบบนี้ต้องกดไลค์ให้รัวๆเลยล่ะค่ะไปชวนหิวกันต่อที่จังหวัดราชบุรีถือว่าจังหวัดนี้มีแต่ของอร่อยที่หลากหลายให้เราได้เลือกชิมกันตามใจชอบตามแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเมนูเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างที่โพธารามก็มีอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเต้าหู้ดำถือว่าเป็นเมนูอันเลื่องชื่อต้นตำรับเจ้าแรกของโพธารามด้วยโดยมีคุณยายเซี่ยงจูแซ่ช่วยหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของแม่เล็กเป็นเจ้าของร้านส่วนวิธีการทำเต้าหู้ดำต้องใช้เต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองแท้ๆไม่มีแป้งผสมส่วนวิธีการทำนั้นต้องมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเริ่มจากนำเต้าหู้ไปต้มกับเครื่องพะโล้และเครื่องปรุงตามสูตรเฉพาะของทางร้านจากนั้นใช้ไฟปานกลางเคี่ยวนานถึง3วันจนน้ำพะโล้ซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับเต้าหู้ก็จะได้รสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมกำลังดีแบบต้นตำรับแท้ๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูเรื่องกู๊ดไอเดียที่จังหวัดชัยนาทกับร้านไทยกันเองหีบศพที่ตลาดอมรมาร์เก็ตตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทที่มีคุณหยกสาวสวยเจ้าของกิจการเพราะว่าที่นี่เขามีสินค้าที่น่าสนใจก็คือไอเดียในการนำเอาเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาทำเป็นพวงรีดที่ต่อยอดนำมาจากพัดลมขยายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเอาการน้ำร้อนเครื่องปั่นอาหารนาฬิกาหรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวก็นำมาดัดแปลงเช่นเดียวกันมีทั้งความสวยงามและสามารถนำไปใช้งานได้จริงส่วนราคาก็มีตั้งแต่590บาทจนถึง 3,500 บาทซึ่งใครที่สนใจก็นำไอเดียไปประยุกต์ใช้กันได้ไม่ว่ากันนะคะพร้อมกันนี้คุณพี่เจ้าของร้านยังยินดีให้คำปรึกษาอีกด้วยล่ะค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง